ระดับบริหารที่เป็นนักบริหารระดับบริหารและอีกอันนึงคือระดับบริการคุณมีผู้ลงสนามนะครับคุณทำที่ได้สำรวจตรวจสอบจริงแต่เราถ้าเรามองภาพเนี่ยเราจะมองเห็นเองได้ว่าเราจะรู้จักโครงสร้างนี้ถูกไหมในภาพใหญ่กลุ่มตรงที่มันมีเป็นหลายกลุ่มเราจะจับแล้วทำให้เป็นแค่คนเดินหรือไม่อธิบายหรือนั่งอยู่ตามโรงแรมนะครับนั่งอยู่ในโรงแรมแล้วก็คอยแนะนำบางคนเข้าใจนะครับผู้มีเงินที่จะเก็บตังค์ไปทำไมบางคนไม่เข้าใจไปที่ร้านนั่งนะครับนั่นคือสิ่งนั้นของระดับบริการนะครับนั่นคือการเกิดความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าธุรกิจเนี่ยที่สามารถมีเยอะมากในประเทศในภาคของเด็กคนนี้รับจัดทำเลยรับบริหารรับโฆษณาเยอะมากและก็เป็นร่างต่างนะครับถ้าเราเห็นภาพรับโฆษณาครับถ้ากลุ่มเล็กรับโฆษณาในการเดินผู้ที่มีส่วนใจว่าแม้กระทั่งถ้าสังเกตเวลาท่านขับรถอีกอย่างยิ่งที่โดดเด่นเส้นทางที่เขาจะปักป้ายเพื่อที่จะสื่อเรื่องอย่างพวกนี้วางแผนไหมครับว่ามันเป็นทางโค้งเวลาขับไปมันปะทะกับสายตาในระดับไหนเป็นตัวยึดพวกนี้ภาครัฐเนี่ยให้ทำภาคเอกชนครับในทางการเงินเขาจะเร็วการแข่งขันสูงที่โดดเด่นครั้งแรกในระดับที่ผมมองไปที่ไหนผมมองไปที่ธนาคารหรือคนในกรุงเทพเดี๋ยวเขาจะไวเขาจะเร็วถ้าเป็นรุ่นแรกๆนะที่มีการนำสิ่งนี้มาใช้นะครับนอกจากนั้นแล้วบริษัทตัวแทนนอกจากเราคุณดำก็เป็นที่ศึกษาแล้วก็มีเป็นลักษณะของบริษัทเป็นตัวแทนไปประชาพันธ์ก็มีนั่นคือภาคที่เป็นตัวนี้นะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจให้คำแนะนำศึกษาวิจัยวางแผนในเรื่องการศึกษาด้านการศึกษาจะส่วนใหญ่เป็นพวกด้านการศึกษานะครับก็เป็นว่าในภาพรวมใหญ่ของการเดินทางเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลต้นให้กับท่านนำไปศึกษานำไปสานต่อนำไปใช้ให้เหมาะกับภาพนะครับนั่นก็คือการอยากทั้งหมดที่ผมเรียนมาผมเรียนให้ท่านทราบทุกเรื่องเนี่ยอยากจะมีบทสรุปนิดหนึ่งในเป็นภาพของเพื่อสอบแทรกไปในยุคที่เราใช้งานก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของการบรรยายสรุปเป็นข้อมูลเล็กน้อยประมาณนี้เพื่อให้ท่านเอาไปใช้นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์เวลาดูของเราจะยังไม่พักนะครับนั่นคือเรื่องของการบรรยายสรุปพัฒนาในอนาคตเป็นการไปใช้คุณไม่ได้แต่ตอนที่ไปศึกษามาแล้วอยากมาลองเรียนต่อนะครับการเรียนการศึกษาในนี้เขาคงหมายถึงเรื่องการเรียนรู้ในการรับทราบข้อมูลที่จะเรียนรู้นะครับนี่เป็นภาพของการเรียนรู้นะโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ว่าเป็นการชี้การนำเสนอภาพโดยใช้